สวัสดีครับคุณผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้อยู่กับร้านหนึ่งชาแนลครับวันนี้อยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุ่งนากันครับว่าในทุ่งนาจะมีบอนอะไรน่าเอาไปปลูกบ้างครับเดี๋ยวไปกับร้านหนึ่งพาเที่ยวได้เลยครับไปกันครับทุ่งนาช่วงนี้ก็จะแห้งแล้งนิดนึงครับคุณผู้ชมเผื่อจะเจอต้นใบด่างนะครับก็จะเป็นบอนนานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับต้นนี้ไม่ด่างนะครับคุณผู้ชมเป็นไวรัสส่วนมากที่เขาได้มันจะต้นเล็กๆกันนะที่ร้านหนึ่งได้มาเมื่อก่อนก็จะต้นเล็กๆส่วนมากจะเป็นลูกเป็นลูกนะครับใบด่างจะเป็นต้นเล็กๆที่ขึ้นมาใหม่ครับจะใบด่างนี่ไม่มีด่างเลยครับครับคุณผู้ชมครับร้านหนึ่งก็ขอพักก่อนนะครับเพราะว่าแดดมันแรงจริงๆครับช่วงบ่ายสามนะครับแดดร้อนมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคืออยู่บ้านก็นอนไม่ได้ก็อยากจะเที่ยวเดินหาบอนนาด่างครับแต่ไม่เคยเจอเลยเจอก็ด่างแบบน้อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะความชอบหาไปเรื่อยๆครับสักวันเดี๋ยวก็คงเจอเองใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะไปต่อเลยนะครับไปกันครับครับคุณผู้ชมครับจากที่ร้านหนึ่งเดินมาสักพักหนึ่งนะครับดูบอนนาหาบอนนาด่างนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ร้านหนึ่งเหลือบไปเจอนะครับเป็นบอนดำนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นบอนอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันครับแล้วก็ร้านหนึ่งจะนำไปปลูกนะครับสวนหลังบ้านเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับนี่คือบอนนานะครับบอนนานะครับร้านหนึ่งเริ่มเห็นต้นดำๆบ้างแล้วครับต้นดำๆนะครับนี่ครับครับคุณผู้ชมครับบอนลักษณะต้นดำนะครับแล้วก็หลังใบก็จะดำไม่มากนะครับแต่ว่าสวยครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับเนี่ยครับช่วงหน้าฝนคงจะสวยครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดินมาตั้งไกลนะครับมาเจอจุดตรงนี้ครับที่เป็นบอนดำมีอยู่ไม่มากครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะนำไปปลูกไว้ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้โชคดีมากเลยนะครับเราได้บอนดำกลับบ้านจากที่มหาบอนนาด่างนะครับอย่างน้อยก็ได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปปลูกครับนี่ครับสวยๆเดี๋ยวร้านหนึ่งจะลงมือขุดครับนะครับคุณผู้ชมครับต้นเล็กๆก็สวยนะครับสวยมากเอาไว้ไปทำแม่พันธุ์นะครับผสมกับบอนตัวอื่นต้นรู้สึกจะแข็งแรงดีนะครับเนี่ยอันนี้คือต้นลูกนะครับสวยสวยมากๆร้านหนึ่งเจออยู่จุดตรงนี้นะครับเจอไม่มากนะครับนะครับจุดนี้จะเป็นบอนดำบอนต้นการดำนั่นเองนะครับโซนด้านนู้นก็จะเป็นบอนนาการขาวหมดเลยนะครับตั้งแต่ร้านหนึ่งเดินมาจากท้ายบ้านนั่นครับเดินตรงมาก็จะเห็นบอนดำอยู่แค่จุดเดียวตรงนี้ครับคุณผู้ชมคล้ายๆกับแบ็กเมจิกกลายหรือว่าแบ็กเมจิกครับหรือว่าจะเป็นหมอกมรกตก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปเลี้ยงดูให้สวยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับร้านหนึ่งขุดได้แค่นี้เองนะครับดินมันแข็งมากครับคุณผู้ชมต้องรอหน้าฝนแล้วแหละอันนี้ร้านหนึ่งจะเอาไปปลูกทำแม่พันธุ์นะครับนี่แม่พันธุ์นะครับสวยๆเลยนะครับบอนก้านดำนะครับไปเลี้ยงใส่กระถางต้นโตๆน่าจะสวยมากนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนิดนึงครับได้บอนต้นดำนะครับคุณผู้ชมครับสวยๆเลย
นี่ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ร้านหนึ่งเจอบอนก้านดำนะครับร้านหนึ่งจะนำไปปลูกนะครับต้นสวยๆบอนก้านดำต้นสวยนะครับเอาไปเลี้ยงให้โตๆคงสวยมากเลยนะครับน่าจะเป็นบอนก้านดำหรือบอนคอกกระดายไทยแลนด์อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นหมอกมรกตก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งเอาไปเลี้ยงให้สวยๆก่อนครับวันนี้ร้านหนึ่งพาเที่ยวต้องขอขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามร้านหนึ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ร้านหนึ่งมาตลอดร้านหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านหนึ่งทำคลิปต่อไปครับจะได้ชมบอลมาแปลกๆเพื่อจะเจอนะครับกดติดตามไว้เลยร้านหนึ่งจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวป่าไปที่ไหนเราก็จะไปด้วยกันนะครับถ้ารักธรรมชาติวันนี้ร้านหนึ่งต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ